กระบือหรือควายคือสัตว์ใหญ่ที่ผูกพันกับมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลควายมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวไทยในอดีตใช้เป็นแรงงานเพื่อการเกษตรการขนส่งแม้กระทั่งการศึกสงครามพี่ก๊อฟควายที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี่คือควายไทยหรือเปล่าครับใช่ครับเรียกว่าพันธุ์อะไรครับพันธุ์พื้นเมืองครับชิงเหนือที่ประเทศไทยนะครับส่วนมากจะอยู่เอเชียตะวันออกนะครับอย่างประเทศอื่นเขาก็มีควายแบบพันธุ์ไทยเราไหมครับทั่วไปก็มีครับมีก็มีพันธุ์ของเขาต่างหากครับแต่อย่างควายที่มันเป็นตัวสีเผือกคือมันเป็นอะไรครับก็เป็นการผิดปกติของเม็ดเลือดสีมันนะครับลักษณะของเขาก็มีหลายแบบว่ามีเขายาวเขากลางเขาโค้งแล้วก็เขาตู้ครับแต่มันก็ยังเป็นควายไทยธรรมดาอยู่ใช่ครับใช่ปกติก็คือควายแล้วมีอายุยาวนานไหมครับก็อายุยาวนานก็คือโดยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ20ปีครับมีความยาวเหมือนกันครับแต่ที่เห็นเยอะๆอายุเยอะๆก็ประมาณเกือบ30ก็ยังมีเหลืออยู่นะครับก็ในส่วนของสถานีเราก็คือยังไม่ได้เลี้ยงเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราจะต้องทำงานตก8โมงเช้าเลิก4โมงครึ่งครับเพราะว่าถ้าเผื่อเป็นชาวบ้านก็จะปล่อยตั้งแต่เช้าดึกปีห้าปีห้าครึ่งชาวบ้านเขาเลี้ยงธรรมดาเนี่ยมันจะตัวใหญ่เท่าไอ้ช้ำไหมครับเนี่ยผมก็เคยเห็นแบบตัวใหญ่ถ้าเผื่อมีการจัดการที่ดีแล้วก็คัดเลือกสายพันธุ์มาอย่างดีก็ผมว่าน่าจะถึงครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นของชาวบ้านครับก็กรมปศุสัตว์ก็ซื้อเก็บไว้ครับซื้อมาไว้เป็นพ่อพันธุ์ครับคือพันธุ์ของแชมป์นี่มันก็ไม่ได้ต่างกับควายทั่วไปที่เราเห็นกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่แต่ที่มันตัวใหญ่อย่างนี้เป็นเพราะว่ามันมีการคัดเลือกพันธุ์มีการสายพันธุ์มาที่ดีครับแต่ว่าควายที่อยู่ในประเทศไทยก็คือมีสายพันธุ์เดียวนี่แหละครับใช่ครับสายพันธุ์พื้นเมืองครับก็นี่คือพันธุ์เดียวกับแชมป์เลยใช่ครับของชาวบ้านนี้เขาจะไม่ค่อยเลี้ยงพ่อพันธุ์กันครับแล้วเขาจะใช้พ่อพันธุ์ตัวเดียวในการผสมกันทั้งหมู่บ้านแล้วก็ส่วนมากก็พอโตขึ้นมาก็ลูกผสมแม่ผสมลูกก็เลยเป็นเลือดชิดไปเองครับก็เลยเกิดการแคะแกะทำให้พันธุ์ไม่ดีนะครับผมความแตกต่างมันเป็นยังไงครับระหว่างควายตัวผู้ตัวเมียครับลักษณะสีครับสีแล้วก็ลักษณะของหน้าตัวเมียจะหน้ายาวหน้าที่ยาวกว่าครับแล้วก็ตัวเล็กกว่าครับดั้งของตัวเมียจะยาวหน้าจะยาวกระโหลกจะเป็นเรียวๆแต่ตัวผู้จะเป็นใหญ่ๆบานๆออกครับคือควายในปกติคือมันไม่อันตรายใช่ไหมครับก็ถ้าเผื่อเรามีการเลี้ยงดีๆก็ไม่ดุร้ายครับมีการจับมันทุกวันมีการดูแลทุกวันคุกคีกับมันบ่อยๆอ่ะครับไม่ดูร้ายเลยครับที่เราเห็นกลัวๆมันก็ไม่ใช่อ่ะครับควายกับวัวเนี่ยคือโดยรวมๆแล้วมันเลี้ยงดูต่างกันไหมครับในการเลี้ยงดูผมว่าของควายผมว่าจะเลี้ยงดูง่ายกว่าวัวครับเพราะว่ามันจะมีการกินหญ้ามันจะกินแบบกินหากินง่ายครับไม่ได้เลือกมากใช่ไหมใช่ครับไม่เลือกมากเหมือนวัวครับแต่ต้องลงแช่น้ำอะไรนี้ด้วยต้องมีปากให้ลงบ้างครับเพราะว่าเพื่อไล่แมลงพวกเนี่ยครับผมได้ออกไปตระเวนพูดคุยกับคนเลี้ยงควายเกี่ยวกับเรื่องควายอีก 2-3 คนซึ่งส่วนมากก็ได้ข้อมูลคล้ายกันว่าควายเป็นสัตว์น่ารักเลี้ยงง่ายอดทนต่อคำบ่นไม่จู้จี้แสนรู้ไม่ได้โง่อย่างคำเปรียบเปรยลุงอั้นเลี้ยงควายมานานยังครับเรียกว่า3-4เดือนแหละในรับจ้างเขาเลี้ยงลุงอั้นนี่รับจ้างเขาเลี้ยงควายในรับจ้างเขาเลี้ยงควายดิก็ให้เงินยังไงครับเดือนละ5,000เดือนละ5,000เลยนั่นแหละต้องเลี้ยงทุกวันไหมครับทุกวันแหละห้ามหยุดเลยนั่นแหละวันหยุดทุกวันดอกลูกงานลองบอกผมสิครับว่ามันเริ่มตั้งแต่กี่โมงเลิกกี่โมงครับตอนบ่าย2 โมง6 โมงเช้าเลย6 โมงเช้าถ้าขับนะ5 โมงครึ่ง5 โมงครึ่งก่อนหน้านี้ลุงเคยเลี้ยงควายมาก่อนหรือเปล่าครับ
เลี้ยงอยู่ค่อยเข้าสิค่อยอีกดอกค่อยเข้าหมดรับจ้างเขาเลี้ยงว่ะค่อยอื้อนี่ดอกรับจ้างเขาเลี้ยงเหรอเนี่ยรับจ้างเลี้ยงสมัยนี้มันมีคนเลี้ยงควายกันเยอะมั้ยครับมีอยู่ก็รับจ้างอย่างเต็มป่ะแต่ลุงอันยืนยันว่าเลี้ยงควายนี่ยากกว่าวัวใช่มั้ยครับยากกว่ายากเพราะอะไรครับว้าเวลามันวิ่งแล้ววันนี้3วันได้เด้ควายนี่แหละครับนั่นแหละควายสบายเลี้ยงกระดิ่งยากกินมันซะควายนี่มันต้องหาน้ํานี่ควายไม่ต้องหาน้ําหรอกลูกกินแล้วก็ขึ้นกินยาเลยต้องหาน้ําให้มันนอนดิควายน่ะหาน้ําให้นอนนั่นแหละเนาะหายากมั้ยครับควายน่าก็พอหาได้อยู่ครับนี่ก็ลงต้มไปก็ได้นี่ควาย30กว่าตัวนานี่น่ะใช่น้อยจอดได้ล่ะนี่30กว่าตัว30กว่าตัวเลี้ยงคนเดียวเลยเลี้ยงคนเดียวดิปกติอย่างนี้ถือว่ามากไหมครับมากเลี้ยงควายนี่มันต้องมีเทคนิคหรือวิธีการอะไรไหมครับนี่เป็นเองเลยอะไรครับน่ะย่างเด็ดย่างยิงหนกนั่งสติ๊กเหรอครับนั่งกับสติ๊กดิได้ท็อกต้องยิงมาเลยเหรอครับเอาคนได้ดียิงนะครับวัดเออมันรู้ภาษาเหมือนวัวไหมครับอยู่นะวัดนี่ยึดกันเนี่ยมันติ๊กใช่ไหมครับโดนเลยไหมครับพันควายในโลกนี้แบ่งออกเป็น2ชนิดคือควายป่าและควายบ้านควายบ้านก็ยังแยกออกได้อีก2ประเภทคือควายปักและควายแม่น้ำควายปักก็คือควายที่พบในแถบเอเชียได้แก่ในไทยและประเทศเพื่อนบ้านส่วนควายแม่น้ำมักเป็นควายหนุ่มพบได้มากในอินเดียปากีสถานอียิปต์ยุโรปตอนใต้อันนี้คือควายอะไรนะครับควายนมครับกระบือนมพันธุ์เมซานีครับเมซานีนี่มันเป็นพันธุ์ไทยหรือเปล่าครับเป็นควายของอินเดียครับพันสายพันธุ์มาจากอินเดียครับเป็นการรีดนมเหมือนวัวนมเลยครับมันให้น้ำนมมากกว่าหรือไงในการให้น้ำนมก็อาจจะให้น้อยกว่าวัวนมครับก็คือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.3 กิโลต่อตัวครับต่อวันในการรีดแต่ว่าไอ้วัวมันอาจจะถึง 9-10 กิโลต่อตัวต่อวันครับในตัวนี้ก็คือเป็นของรัฐบาลอินเดียนะครับถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับยกมาให้ของกรมปศุสัตว์เลี้ยงครับก็คือมาไว้ที่บุรีรัมย์ครับโคราชเรามีฟาร์มควายนมแบบจริงจังไหมครับโคราชไม่มีครับที่มีจริงๆจังๆก็คือมูล่าฟาร์มครับที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราครับที่ฟาร์มมูล่าฟาร์มแล้วครับแล้วก็ที่โครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ครับควายนมทำประโยชน์ได้จริงครับแต่ต้องมีการทำที่เป็นวิธีการที่แน่นอนนะครับก็คือใช้ทำชีสทำโยเกิร์ตทำเคิร์ดเงี้ยครับทำได้มันมีเอกลักษณ์พิเศษอะไรต่างจากพวกแพะพวกอะไรไหมครับหรือว่าพันเอกลักษณ์พิเศษก็คือโปรตีนจะเยอะกว่าครับเยอะกว่าของแพะแล้วก็ของวัวนมด้วยครับเมื่อความเจริญของเทคโนโลยีก้าวเข้ามาในสังคมควายก็หมดประโยชน์ควายไม่มีหน้าที่สำคัญใดๆต่อคนไทยทุกวันนี้เราจึงเลี้ยงดูมันเพื่อชำแหละเป็นอาหารคือปกติควายทุกวันนี้คือเขาเลี้ยงไปนี่คือเขาเอาไปทำอะไรกันครับนี่นะครับเขาไม่จะขาเนี่ยเลี้ยงไว้ขาเด้ค่าครับค่าเด้อไม่มีคนเลี้ยงควายเอาไว้ทำไถนาหรือไงล่ะครับ
มีหรอกมีตลาดไทยมาเลยแล้วนี่คือในปัจจุบันนี้มีควายไทยเหลืออยู่ในประเทศไทยเยอะไหมก็มันลดลงเยอะมากครับมีที่เขาใช้ไถนากันบ้างแต่ส่วนน้อยครับก็มีไม่มากครับแล้วเขาได้ควายจะได้ประโยชน์อะไรครับก็ให้เป็นเนื้ออย่างเดียวครับผมเป็นเจ้าของโรงฆ่าครับเอาโคกระบือครับสองอย่างมันเป็นโรงฆ่าโคกระบือแบบว่าใครเอามาทำผมก็ให้เขาทำเป็นเจ้าของโรงก็เก็บค่าธรรมเนียมครับทุกวันนี้คือราคาของวัวควายนี่คือเนื้อมันราคายังไงครับก็แพงมากครับแพงกว่าทุกปีตัวนึงก็ตก10,000 กว่าบาท20,000อ่ะระหว่างวัวควายเนี่ยไหนราคาเดียวกันครับพอๆกันครับราคาเดียวกันผมส่งเนื้ออยู่กับราคาเดียวกันก็ตอนนี้มันก็เชิงเบาบางไปแล้วครับควายส่วนมากมันจะหายากหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวนี้ครับก็เลยกันว่าคนที่เขายังเหลืออยู่นี่ก็คือเหลือเยอะๆไหมครับที่พี่สมชายเห็นก็ไม่หลายนะดูๆก็มีเป็นบางบ้านเมื่อก่อนนี่จะมีทุกบ้านเลยจะมีหมู่บ้านหลายๆเดี๋ยวนี้น้อยมากที่จะมีจะมีมากก็อยู่ในเขตเนี่ยเพราะเขาซื้อมาเลี้ยงไม่ขายไปอะไรเพราะมันมีโรงฆ่าสัตว์ถ้าจะไปซื้อก็ไปนู่นแถวสุรินทร์ตลาดนัดบุรีรัมย์เขตนู้นยังมีเหลืออยู่หลายไอ้ตัวนั้นมันไม่ยอมลงครับควายฝูงนี้ทำไมถึงดูตื่นกลัวนักเมื่อผมมองเข้าไปในตาของพวกมันผมก็เห็นถึงอนาคตอันแสนลิบลีคือควายพวกนี้เอามาจากไหนครับเนี่ยครับนี่ผมซื้อมาจากคอนบุรีมาวานฆ่าหมดเลยประมาณทุ่มทุ่มนี่คือวันนี้เหรอครับครับของพวกที่เห็นนี่คือวันนี้ไม่ต้องตายใช่ไหมครับครับเดือนนึงมีควายโดนฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เยอะไหมครับโอ้หลายมีหลายครับทักประมาณเท่าไหร่ครับเฉลี่ยแล้วในโรงนี่เฉพาะควายนี่ก็เฉลี่ยวันละ7ตัววัวก็ประมาณวันละ4ตัวใครเป็นคนฆ่าครับมีลูกน้องมาพอ6โมงก็มาแล้วสมัยนี้เขาใช้วิธีอะไรครับค้อนตีแล้วก็มัดเชือดคอมันจะเงียบกว่าเดิมเหรอครับยังไงมันจะเป็นกษัตริย์ศาสนาอย่างแขกนี่เขาจะไงเขาก็ต้องเชือดเองถ้าไม่เชือดเองแล้วเขาจะไม่กินเนื้อถ้าส่งแขกนี่พวกแขกเขาจะมาเชือดเองเป็นของสถานีครับสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์กรมปศุสัตว์ครับอย่างสถานีวิจัยนี่ก็คือเขาจะทำยังไงกับควายไทยที่มันลดลงในส่วนของเราก็คือมีการใช้พ่อพันธุ์ฝูงแล้วก็ผลิตให้ขยายพันธุ์ให้มีขึ้นไปครับก็คือของเราจะเลี้ยงขยายพันธุ์ด้วยครับนโยบายของศูนย์วิจัยนะครับก็คือจะเลี้ยงเพื่อทดสอบแล้วก็วิจัยในงานวิจัยนะครับของศูนย์สถานีต่างๆแล้วก็ผลิตลูกขึ้นมาแล้วก็ลูกที่ได้ก็คือเราจะเก็บเพื่อในการขยายพันธุ์ต่อแล้วก็จำหน่ายแล้วก็เผยแพร่พันธุ์ให้เกษตรกรต่อไปครับครับเราก็ต้องการให้เขาอนุรักษ์ไว้แต่ว่าเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้หรอกครับถ้าเผื่อเขาซื้อไปแล้วเงี้ยครับถ้าเผื่อเขาจะขายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปขายหรือเขาจะเอาไปทานหรือเขาจะเอาไปกินนะฮะใช่ครับใช่แต่เราแค่อยากจะให้แบบว่าแต่เราก็ออกติดตามข้อมูลอยู่นะครับก็คือว่าควายในเกษตรกรของเรานี้มีคลอดลูกมีอะไรหรือเปล่ามีกี่ตัวอะไรเงี้ยครับเพราะมีต้องการขยายพันธุ์ให้ได้มากที่สุดครับThank you.
อย่างในหมู่บ้านนี้เขาเลี้ยงกันเยอะไหมครับก็มีบ้านนี่แหละครับเยอะกว่าขมุดมีกี่ตัวครับลุงรวมแล้วก็ถึง150ตัว100กว่าแหละไม่รู้กว่าอะไรประมาณ120ตัวก็จะถึงแต่วัวก็มีหลายตัวเหมือนกันพูดง่ายๆตำบลจอหอน่ะมีวัวเนี่ยหมู่10เนี่ยมากที่สุดบ้านหอบ้านผมถ้าเป็นควายล่ะครับควายก็เหมือนกันแม่มีบ้านผมเนี่ยมากประมาณเริ่มแรกก็เลี้ยงวัวตอนนี้วัวก็มีแต่ปล่อยไปเลี้ยงวัวตอนแรกก็มีประมาณ30กว่าตัวแล้วครับขายหมดก็เหลือแค่นี้จะอนุรักษ์มันไว้โอ้โหนี่คืออนุรักษ์จริงๆใช่ไหมครับพวกเมื่อกี้นี่ผมเคยถามพี่เขาว่าการเลี้ยงครับผมไปถามมาแล้วครับผมถามเขาแกว่าการเลี้ยงควายเอาไว้เนี่ยแต่ว่าเลี้ยงเอาไว้ฆ่าเนี่ยคือมันเป็นการอนุรักษ์ไหมอันนั้นก็ไม่เป็นการอนุรักษ์หรอกเพราะว่าเขาเลี้ยงอ้วนขึ้นมาแล้วเขาก็แต่ว่าพันควายมันก็ยังไม่หมดไปนะครับเพราะว่าเขายังไม่ทันศูนย์หรอกยังมีอยู่อันนี้คือจะเลี้ยงไว้ดูเล่นนี่แหละครับคิดว่าจะเลี้ยงไว้อนุรักษ์ไว้สัก9-10ปีนะครับอ๋อถ้าอายุจะ60กว่าจะให้ลูกให้หลานต่อไปรู้ป่ะไปเองกันนะแม่ว่าอย่าเต็มรถหมดนะอ๋อใจรักเขามีแบบผมนี่ครับยกตัวอย่างแล้วถ้าคนใจไม่รักเขาก็ยกทิ้งเลยครับขายพ่อค้าไปแล้วยังมีแรงมีใจหลักอยู่ก็ยังอนุรักษ์มันไว้อยู่ได้อยู่ที่ว่าผมก็ยังสู้ได้หลายปีคนก็เลี้ยวเล้งอยู่อย่างนี้นะตอนแรกผมก็มีโอ้30-50เดือนนะครับมันสู้ไม่ไหวหาที่เลี้ยงไม่มีผมก็เลยผ่อนยังว่านั่นแหละก็เลยเอาไปจำหน่ายไปใช่ไหมครับก็เลยว่ามันจะสูญพันธุ์ในแกว่านั่นแหละก็เลยอนุรักษ์ไว้สักหน่อยโน่ที่จูงไปนั่นก็แม่นครับอนิจจาควายหากเราไม่เลือกฆ่าควายไม่กินเนื้อควายแล้วควายไทยจะไม่สูญพันธุ์จริงหรือในเมื่อความจริงคือเพราะเนื้อควายกินได้คนถึงยังเลี้ยงและพ่อพันธุ์ไว้แต่สิ่งที่ผมรับรู้คือความผูกพันของคนกับควายในปัจจุบันมันไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปสวัสดีครับ